สุขและทุกอย่างไรเพราะใจต้นเพลงฝ่ายทางชีวิตต้องคิดเฝ้ายอมใจยอมใจโลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าครางเกรงตั้งหน้าชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลงใหญ่นักลัวหวาดเกรงยิ้มสู้ตลาดน้ำอัมพวาหนึ่งในตลาดน้ำที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปีเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของบ้านไม้โบราณริมน้ำซึ่งขายสินค้าท้องถิ่นรวมไปถึงมีธรรมชาติและวิถีชีวิตริมคลองที่เป็นเอกลักษณ์แต่กว่าจะกลายเป็นตลาดน้ำที่มีชีวิตชีวาเช่นนี้ที่นี่เคยหลับไหลไม่ต่างจากเมืองร้างและได้เดินทางผ่านการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยก่อนตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยานะพื้นที่แห่งนี้เราเรียกว่าบางช้างในสมัยก่อนเนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากและอัมพวาเนี่ยก็ยังเป็นศูนย์กลางการค้าเป็นพื้นที่ที่มีการคมนาคมทางด้านเรือเนี่ยค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเรามีคลองมากกว่า300กว่าคลองอยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ทำให้ชาวบ้านนะคะมีค้าขายมีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ในช่วงระยะเวลานึงเนี่ยพอมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาจากคนที่เคยสัญจรทางเรือเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นรถใช่ไหมคะมีรถมีถนนเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยก็ค่อยๆเสื่อมถอยลงเนื่องจากว่าเกิดการย้ายถิ่นฐานคนเข้าไปอยู่ในกรุงเทพมหานครไปอยู่อย่างที่ต่างๆส่วนเด็กๆนะคะที่เป็นวัยรุ่นนักศึกษาเนี่ยเขาก็ไปเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดกันเราก็เป็นคนรุ่นใหม่ครับที่ย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดไปทำงานที่ไกลๆครับทำงานเป็นวิศวกรนะครับก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงเราต้องทำงานหาเงินนะเพราะว่าเราก็ที่บ้านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาทำอะไรนะครับเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปจะเหลืออยู่แค่ผู้สูงอายุนะคะกับเด็กเล็กๆแบบที่พ่อแม่ปล่อยให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงนะคะตลาดน้ำที่นี่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตลาดตายไปในที่สุดอะค่ะไม่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวหรือว่าไม่ได้เปิดรับผู้คนเนื่องจากว่าไม่เหลือใครอยู่เลยการที่อัมพวากลับมาฟื้นฟูอีกครั้งนึงเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยค่ะก็คือเริ่มจากที่ชาวชุมชนนะคะในตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยเขาก็มีการรวมตัวกันแล้วก็คิดที่จะรื้อฟื้นตลาดน้ำอัมพวาขึ้นมาใหม่ค่ะประจวบกับมูลนิธิชัยพัฒนานะคะได้รับมอบที่ดินจากคุณป้าประยงนาคาวรังนะคะแล้วก็จะมีคุณป้าวณีด้วงคุ้มคุณป้าปทินด้วงคุ้มนะคะที่มอบที่ดินผืนตรงนี้ซึ่งอยู่ใจกลางตลาดน้ำอัมพวาเลยนะคะให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยร่วมมือกันนะคะที่จะรื้อฟื้นตลาดน้ำอัมพวากลับขึ้นมาอีกครั้งนึงคนเราเนี่ยมักจะลืมคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมทางด้านศิลปะวิถีชีวิตเราไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสร้างประโยชน์ให้ได้กรมเสด็จพระเทพรับสั่งบอกว่าแหมเสียดายยาเนี่ยอันนี้เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่นะครับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมควรจะบูรณะฟื้นฟูกลับมาให้คืนสู่สภาพเดิมเสียแล้ววันสมเด็จพระเทพก็เสด็จมาชีวิตดั้งเดิมก็กลับคืนมาเหมือนร้านค้าเป็นตู้โชว์มาตู้โชว์ชีวิตอ่ะมาอยู่ด้านหน้าหมดเลยว่าชีวิตมันก็เกิดขึ้นชีวิตเก่าๆนะไม่ใช่ชีวิตใหม่เรากลับขึ้นมาดิสเพลย์ให้คนเห็นซะแล้วความสำเร็จจนได้ยูเนสโกมาให้รางวัลอนุรักษ์ดีเด่นหลังจากที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้บูรณะอาคารบ้านไม้ริมน้ำที่ทรุดโทรมให้กลับมาใช้งานได้และมีชีวิตอีกครั้งทำให้โครงการอนุรักษ์อาคารมรดกดังกล่าวได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งองค์การยูเนสโกประจำปีพุทธศักราช2551โค
ครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ได้ยึดหลักภูมิสังคมและเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสให้ชาวบ้านมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยได้จัดสรรพื้นที่ที่ได้รับบริจาคออกเป็นหลายส่วนส่วนแรกคือพื้นที่สวนสาธิตเกษตรชัยพัฒนานุรักษ์เป็นสวนเกษตรผสมผสานที่อนุรักษ์ผักและผลไม้ท้องถิ่นเอาไว้โดยเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคนเราก็จะปลูกพืชทุกอย่างเนี่ยอยู่ในนี้คือบางที่บางคนก็จะมองว่าปลูกมะพร้าวอย่างเดียวฉันก็จะได้แต่มะพร้าวแต่ที่นี่เนี่ยมีทั้งมะพร้าวลิ้นจี่ส้มโอกล้วยแล้วก็จะเป็นพืชสมุนไพรต่างๆจะทำให้เห็นว่าทำยังไงที่เกษตรกรจะมีรายได้ได้ตลอดทั้งปีนอกจากพืชพันธุ์ท้องถิ่นที่โครงการอนุรักษ์ไว้แล้วภายในส่วนนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกหลายฐานทั้งฐานการทำน้ำส้มสายชูหมักจากมะพร้าวฐานการเพาะเลี้ยงชันโรงรวมไปถึงฐานเพาะเลี้ยงไส้เดือนก็บริเวณนี้นะคะก็เป็นฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนค่ะก็ที่เราจัดตั้งการฐานการเรียนรู้นี้ขึ้นนะคะเพราะว่าต้องการให้เกษตรกรนะคะสามารถมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนแล้วก็นำกลับไปใช้ได้เราส่งเสริมค่ะให้เกิดเป็นเกษตรแบบอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีนะคะเราก็เลยใช้มูลไส้เดือนนี่แหละค่ะเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทนอย่างในสวนสาธิตการเกษตรชัยพัฒนานุรักษ์ตรงนี้นะคะก็จริงๆเราเนี่ยก็มีการอบรมไม่ว่าจะเป็นให้ทั้งคณะศึกษาดูงานหรือว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเกษตรกรที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะคะเข้ามาอบรมที่นี่เตาตาลเป็นอีกหนึ่งฐานที่สำคัญที่สาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแบบโบราณที่ชาวอัมพวาทำมานานนับร้อยปีโดยที่นี่ได้รับซื้อน้ำหวานดอกมะพร้าวที่ชาวบ้านปาดมาขายแล้วนำมาเคี่ยวด้วยเตาแบบโบราณดั้งเดิมกลายเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมซื้อไปเป็นของฝากสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้นและช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ให้สูญหายไปอาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวเป็นอาชีพเก่าดั้งเดิมของคนสมุทรสงครามมานานแล้วใช่ไหมคะแต่พออยู่มาวันหนึ่งแล้วพอมีการย้ายถิ่นฐานพอมีการไปทำอาชีพอื่นการค้าขายอย่างเงี้ยค่ะคนก็เริ่มทิ้งส่วนมากขึ้นเราก็เลยสร้างเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวตัวนี้ค่ะขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยได้กลับมาทำอาชีพเก่าดั้งเดิมตัวนี้ซึ่งตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะหันกลับมาทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีรายได้ได้ตลอดทั้งปีเลยภายในสวนยังมีร้านพัดร้านขายสินค้าท้องถิ่นที่เชื่อมโยงระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนภายในร้านขายสินค้าจากโครงการ 40% ส่วนอีก 60% เป็นสินค้าจากชาวบ้านในชุมชนนอกจากนั้นเนี่ยในนี้ก็ยังมีการเรื่องของช่วยเหลือชุมชนในการคิดแพ็คเกจจิ้งโปรดักต์ใช่ไหมคะบางชุมชนเขาอาจจะทำโปรดักต์มาได้ยังไม่ดีพอนะคะในร้านเราก็มีหน้าที่ส่งเสริมช่วยเหลือแล้วก็มาช่วยชุมชนออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีการที่ปรับปรุงพัฒนาแล้วอย่างโครงการเนี่ยมีคณะดูงานในช่วงตอนมีคณะดูงานเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าร้านให้เขาซึ่งเขาส่วนใหญ่ชุมชนเนี่ยข้อนึงเลยคือเขาไม่มีคนคือคนค่อนข้างน้อยคือเขามีแรงงานทำเนี่ยค่ะแต่ถ้าจะให้มาออกมาเปิดขายเนี่ยเขาก็ไม่สะดวกซึ่งการที่เรามีหน้าร้านเนี่ยก็ทำให้เขาขายได้มากขึ้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักเขามากขึ้นรู้จักกลุ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะการส่งเสริมการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่โครงการที่จะต้องช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าของชาวบ้านอย่างเช่นวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านมะพร้าวท่าคาที่แต่ก่อนชาวบ้านมักสานก้านมะพร้าวเป็นฝาชีหมวกขันโตกตะกร้าเท่านั้นแต่เมื่อทางโครงการส่งนักศึกษาฝึกงานลงพื้นที่ก็ได้เกิดการต่อยอดงานจักสานให้กลายเป็นเครื่องประดับสุดเก๋ไก๋อย่างตังหู
รวมไปถึงโคมไฟรูปหญิงห้อยที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้งานหัตถกรรมท้องถิ่นและยกระดับให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็น้องที่เขามาออกแบบให้ก็เขาก็มาดูสินค้าเก่าๆของเราแล้วเขาก็บอกสินค้าของเราว่าจะให้ทำหิ่งห้อยเขาจะให้ทำหิ่งห้อยแล้วเขาก็มาดูสินค้าเก่าของเราแล้วก็ใส่ปีกดูแล้วก็เลยลองเอามาทำปีกเอามาใส่กับไอ้ตัวสับปะรดที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเรากับชิ้นเก่าอยู่แล้วก็มาใส่หัวใส่ตูดแล้วก็ปลายไฟมันก็เป็นหิ่งห้อยได้ตอนนี้ซึ่งที่เราจะขายได้ดีก็คือล่าสุดนี่ก็คือจะเป็นต่างหูเราได้ลูกค้าขึ้นมาอีกคือกลุ่มของลูกค้าของเราก็จะได้เพิ่มมาจากกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มเด็กๆอะไรพวกนี้จ้ะสินค้าของเราก็จะออกขายอยู่ที่ตลาดน้ำท่าคาแล้วก็ตามหน่วยงานต่างๆของในจังหวัดแล้วก็ร้านพัดๆเราก็ส่งด้วยค่ะการแสดงพื้นบ้านสุดคึกคักนี้คือการแสดงกลองยาวจากกลุ่มผู้สูงอายุชาวอัมพวาที่ทางโครงการเชิญให้เข้ามาเล่นพื้นที่ตรงนี้เป็นหนึ่งในเรือนแถวที่ชาวบ้านบริจาคให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งโครงการได้จัดเป็นห้องนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ์เปิดโอกาสให้นักร้องนักดนตรีศิลปินหรือผู้ที่สนใจเข้ามาแสดงผลงานทางศิลปะหรือแสดงดนตรีได้ฟรีตลอดทั้งปีปีหนึ่งก็จะมีนิทรรศการหมุนเวียนเปลี่ยนกันออกไปนะคะปีหนึ่งต่ำๆก็ต้องประมาณ6นิทรรศการหรือ6กิจกรรมที่อยู่ในห้องนี้นะคะบางช่วงก็อาจจะเป็นการจัดแสดงเรื่องเกี่ยวกับภาพวาดนะคะภาพวาดสีน้ำมันภาพวาดสีน้ำซึ่งก็เป็นฝีมือของศิลปินถิ่นอัมพวาหรือศิลปินในแม่กลองเนี่ยแหละค่ะเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ห้องนี้ร่วมกันเราเปิดโอกาสให้ผู้คนที่สนใจแล้วก็น้องๆนักศึกษาเนี่ยเข้ามาใช้งานได้นะคะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยอย่างเวทีแสดงงานศิลปะพวกนี้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะมันก็จะแสดงอยู่ตามแกลเลอรี่ตามหอศิลป์ใช่ไหมซึ่งตามต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีพื้นที่แบบนี้ฉะนั้นเป็นเรื่องยากมากที่คนทั่วไปที่จะเข้ามาสัมผัสกับงานศิลปะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าทุกจังหวัดจะมีห้องแสดงนิทรรศการอเนกประสงค์อะไรแบบนี้ที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินเองก็ดีหรือว่าจะเป็นคนทำงานสร้างสรรค์ในแขนงอื่นๆสามารถที่จะเป็นพื้นที่ให้เขามาเผยแพร่ผลงานของเขาอะแล้วก็ถ้ามองในแง่ของศิลปะผมว่ามันดีกับทั้งตัวศิลปินเองด้วยแล้วก็ดีกับผู้คนชาวบ้านทั่วๆไปด้วยก็อย่างเรามีห้องแสดงนิทรรศการตรงนี้มันก็เปิดโอกาสให้คนทั่วๆไปอะเข้ามาสัมผัสกับงานศิลปะได้ง่ายขึ้นศิลปินเองก็มีพื้นที่แสดงงานซึ่งมันดีทั้งสองฝ่ายอะถัดจากห้องนิทรรศการไปไม่ไกลมีร้านชานชาลาร้านขายเครื่องดื่มของโครงการซึ่งให้นักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหารจากชาวบ้านเข้ามารับประทานในร้านได้ฟรีร้านนี้เปรียบเสมือนหน้าบ้านที่เชื่อมต่อไปยังลานวัฒนธรรมนาควรังลานวัฒนธรรมนาควรังที่เป็นลานที่ให้ชาวชุมชนนะคะมาใช้สำหรับจำหน่ายสินค้าด้วยแล้วก็ใช้จัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะก็จะมีทั้งการแสดงโขนเด็กการแสดงดนตรีไทยนะคะแล้วก็จะมีการแสดงหุ่นสายซึ่งเราก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอะค่ะนะคะแล้วร้านค้าที่อยู่ในลานวัฒนธรรมนครวรังเนี่ยก็เป็นร้านค้าที่เราเนี่ยให้โอกาสคนในชุมชนหรือคนในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ประโยชน์มาเช่าใช้เช้าอาทิตย์เดียวลานวัฒนธรรมนาควรังนี้เป็นพื้นที่สืบสานงานศิลป์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เคยเลือนหายไปให้หวนกลับสู่อัมพวาอีกครั้ง
อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ขายสินค้าและอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอัมพวาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวสวนอัมพวามากยิ่งขึ้นป้ามาลัยเป็นหนึ่งในชาวสวนอัมพวาที่ใช้เวลาช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เข้ามาขายมีกรอบที่ลานอเนกประสงค์นี้นานกว่า20ปีแล้วที่ทำมีกรอบเป็นเพราะว่าไปทำตามงานเวลาไปงานก็ไปเห็นแม่ครัวเขาทำงานสมัยโบราณนะเขาจะต้องมีมีกรอบทีนี้ก็คิดว่าเออเอามีกรอบดีฝ่าเราเคยทำเป็นทำได้พอมาสมัครแล้วทางโครงการก็อีกอาทิตย์เดียวเรียกเลยมาครับตรงนี้แล้วก็มาตั้งร้านขายวันแรกก็เอามีทอดมาแค่ถุงแค่นี้ไม่ได้เตรียมอะไรมากมายก็มาขายวันแรกได้500แพ็กเกจก็ยังไม่มีอะไรมีแค่กล่องธรรมดาที่ใส่กล่องไม่ได้สวยงามสติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นจากหลักร้อยแล้วมันขึ้นหลักพันพอหลักพันแล้วมันก็ขึ้นหลักหมื่นแล้วไงพอขึ้นหลักหมื่นแล้วทีนี้เราไปไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันหลายเรื่องมันจะต้องแผนกขายเนี่ยจะแผนกนู่นนี่ทีนี้ให้ลูกมาช่วยเขาก็ยังช่วยแผนกขายไปได้วอนลูกชายของป้ามาลัยอดีตหนุ่มวิศวกรโรงงานญี่ปุ่นที่ตัดสินใจลาออกจากงานมาช่วยคุณแม่ทำมีกรอบอย่างเต็มตัวเพราะเห็นโอกาสว่าบ้านเกิดของตนเองก็สามารถสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ก็เห็นโอกาสว่าเอ้ยที่นี้ก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วเราก็กลับมาช่วยคุณแม่อยู่แล้วเป็นประจำนะครับเพราะว่าทางนี้ก็ไม่มีใครช่วยนะครับเราก็ช่วยคุณแม่อยู่สักพักนึงแต่ก็ยังทำงานโรงงานอยู่ก็เห็นโอกาสว่าเราน่าจะอยู่ได้กลับบ้านนะครับก็ตัดสินใจลาออกมาครับพอกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับก็เริ่มจากเป็นลูกมือคุณแม่ก่อนนะครับตอนหลังๆนี้ก็ให้คุมเต็มตัวเลยนะครับคุมตั้งแต่เรื่องการผลิตนะครับหลักๆก็คือการผลิตสินค้าการตลาดนะครับการคุมสต็อกทุกอย่างครบวงจรเลยการหาลูกค้าใหม่ตอบลูกค้าบริหารเงินนะครับทุกอย่างก็คือเราจะเป็นคนที่ดูแลหมดเลยคุณแม่ก็จะช่วยซัพพอร์ตในอย่างเช่นเรื่องสูตรน้ำหมี่นะครับที่แกจะชำนาญมีความชำนาญจุดนี้แกก็จะรับหน้าที่ไปนะครับเราก็มีหน้าที่หลักๆเลยคือผลิตมันขึ้นมานะครับผลิตสินค้าขึ้นมาให้ทันกับลูกค้าที่มาซื้อครับเขาก็เริ่มมาเปลี่ยนแปลงว่าแม่ต้องทำติ๊กเกอร์ให้เปลี่ยนแปลงทำรสชาติให้รสชาติที่ว่าเราจะมีสีเดียวไม่ได้แล้วเราต้องพัฒนาเป็นสีเพิ่มสีแต่แรกก็รู้สึกจะเป็นส้มซ่าตัวเดียวแล้วเขาก็มาเพิ่มเป็นสีแดงสีเขียวเขาก็ต้องบอกว่าเขาก็มาคิดว่าเราจะต้องทำไงที่มันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสีวอนได้ใช้ผลไม้จากสวนของตนเองต่อยอดพัฒนาหมี่กรอบให้มีหลายสีหลายรสชาติมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเข้ามาช่วยทำการตลาดขายหมี่กรอบผ่านทางออนไลน์เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกช่องทางหนึ่งที่นี่ก็คือเป็นจุดเปลี่ยนกลับในชีวิตได้อย่างนึงอ่ะก็เหนื่อยเยอะ เปลี่ยนเลยเหนื่อยเยอะแล้วก็มันก็เป็นรายได้ที่ได้เพิ่มเยอะอ่ะก็การที่เราได้กลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยคือเราก็เหมือนกับเราได้ตั้งลกลากระยะยาวไว้แล้วคือเหมือนเราก็เกษียณตัวเองไปในตัวเนอะที่เราทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนกับเราก็แค่หาอะไรทำให้กับชีวิตแต่เราไม่ต้องมานั่งคิดว่าเดี๋ยวเราทำงานไปแล้วเราเกษียณเราจะไปอยู่ที่ไหนต่อใช่ไหมครับเราก็อยู่บ้านเราอยู่แล้วเนาะสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้นะครับก็คือเราได้กลับมาอยู่กับคนที่เรารักนะครับเราได้ดูแลคุณแม่นะครับเวลาคุณแม่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเราก็ได้ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะตอนแรกที่ทำแรกก็ยังคิดอยู่ในใจอยู่เรื่อยนะตอนที่เริ่มทำยังคิดใจต่อไปนี้ชีวิตนี้ถ้าแม่ตายไปนี่คงไม่มีใครรับช่วงก็คิดอย่างนี้ก็คงจบไปนะพอดีเขามารับไปทีนี้เขามารับช่วงไปก็คือได้แล้วก็มาอนุรักษ์ไว้ว่ามีกรอบตรงนี้เราได้มาจากบรรพบุรุษได้ตั้งรุ่นปู่ย่าตายายมาแล้วก็ยังมาได้ชุดลูกสืบทอดต่อไปเมื่อคนรุ่นใหม่คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาชุมชนและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้การส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่เห็นคุณค่าในบ้านเกิดของตนเองจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของโครงการของเราค่ะกิจกรรมศูนย์ท่องเที่ยวนะคะเราจะมีการอบรมเด็กๆน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะให้เข้ามาเป็นวิทยากรหรือเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตั้งแต่สมัยยังเด็กๆเลยค่ะนะคะก็จะมีน้องๆที่เข้ามาอบรมที่นี่หลายรุ่นด้วยกันมีทั้งเด็กโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยก็คือเป็นเด็กที่นี่ค่ะใกล้ๆนะคะ
พอน้องๆเข้ามาอบรมแล้วมาเรียนรู้แล้วค่ะวันเสาร์อาทิตย์น้องๆเขาก็สามารถที่จะมาเป็นวิทยากรมาเป็นมัคคุเทศก์พานักท่องเที่ยวหรือว่าพาคนที่สนใจเข้ามาเดินเที่ยวในโครงการได้ที่เห็นเลยเนี่ยจะมีน้องๆที่จบไปแล้วนะคะไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จแล้วตอนพอเขาจบมหาวิทยาลัยเขาก็กลับมาทำงานในพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรคะเยาวชนเราส่งเสริมให้เขามีรายได้แล้วเราก็ส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีความรู้แล้วก็รักในท้องถิ่นตัวเองอะค่ะนะคะเขาก็อยากที่จะกลับมาอยู่บ้านมาช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ตรงนี้อะค่ะน้องเพ้นเคยเป็นมัคคุเทศก์น้อยของโครงการตั้งแต่เรียนประถมศึกษาปีที่4เมื่อโตขึ้นได้ไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดหลังจากเรียนจบปริญญาตรีน้องเพ้นได้ตัดสินใจเดินทางกลับมาที่อัมพวาเพื่อทำงานโครงการต่อคิดว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยยังไงมันก็ต้องดีกว่าถ้าเราออกไปอยู่ที่อื่นด้วยความที่ว่าอยู่ใกล้ครอบครัวด้วยแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างมันจะซอฟลงมันดีตรงที่ว่าเราเป็นเด็กพื้นที่แล้วก็ได้พัฒนาในบ้านเกิดของเราคือมันไม่ได้ไปไหนเลยคืออย่างน้อยเนี่ยเราโตที่นี่แล้วก็คือด้วยความที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมคะการเรียนหรือว่าอะไรที่มันไม่ได้เหมือนตั้งแต่สมัยพ่อแม่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปความคิดเปลี่ยนไปหรือว่ามีแนวทางการพัฒนาที่ต่างจากเดิมเราอยู่ในกึ่งกลางของตลาดน้ำอัมพวาแล้วพอเรากลับเข้ามาเนี่ยเรื่องของการพัฒนาการส่งเสริมต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นะคะยกตัวอย่างเช่นพอเราเข้ามาเราให้ชาวบ้านได้มาเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในนี้มีวัยรุ่นนะคะหรือว่าคนทำงานเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันพัฒนาสินค้าที่เขามีอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะให้มันดีขึ้นเรามีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพคนก็จะเริ่มมีอาชีพมากขึ้นน้ำตาลมะพร้าวมันก็จะไม่หายไปเราพยายามที่จะทำนี้ก็ได้ให้สามารถความรู้ต่างๆหรือว่าเรื่องการพัฒนาต่างๆเนี่ยส่งต่อไปยังเยาวชนหรือเด็กรุ่นใหม่นะพอเขาได้เรียนรู้เขาก็จะเริ่มที่จะมองว่าบ้านนี้หรือว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เขาอยู่อาศัยมาตั้งแต่เด็กเขาควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาจากการพัฒนาพื้นที่เรือนแถวริมน้ำและสวนผลไม้ภายใต้แนวคิดภูมิสังคมและเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ตลาดน้ำที่เคยซบเซาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะเวียนไม่ขาดสายที่สำคัญยังเป็นการพัฒนาไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนชาวบ้านกลับมาขายสินค้าท้องถิ่นของตนเองคนรุ่นใหม่หันกลับมาทำงานในชุมชนมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้คือก้าวแห่งชัยชนะและเป้าหมายของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ซึ่งหมายถึงชัยชนะที่เกิดจากการอนุรักษ์และพัฒนาบนวิถีชีวิตของชาวชุมชนอัมพวาผู้คนทำมาให้กินได้มีรายได้ทุกคนมีความสุขลูกหลานกลับหมดเลยคนมาเที่ยวมากเท่าไหร่ก็รายได้มาถมไว้ตรงนั้นคนทุกท่านอยู่ได้โดยไม่ต้องไปแสวงหาความทุกข์ยากเข้ามาทำงานในกรุงอากาศก็ไม่มีหายใจรายได้ก็พอเลี้ยงไปเดือนๆเท่านั้นทำไมไม่อยู่บ้านตัวเองเอาของในบ้านตัวเองนี่แหละนะครับมาสร้างคุณค่าขึ้นนะครับวันนี้ก็อยู่ในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าและคนแก่ก็อยู่เดี๋ยวแม่ก็อยู่เด็กก็อยู่นะครับลูกหลานก็อยู่ผลสุดท้ายชีวิตแบบเก่าซึ่งมีความสุขมีความยั่งยืนมีความสมดุลมีความอบอุ่นนะครับก็กลับคืนมาเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าประเมินค่าไม่ได้